โอเคครับสวัสดีครับชาวไอทีแก๊งแล้วก็บิ๊กไลท์บอกนะครับก็วันนี้เรามาพบกับรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สองอาทิตย์ก่อนเราได้ชมรีวิวของ Samsung Galaxy S3 แล้วก็ Oppo Finder นะครับก็ทีนี้รีวิวตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในมหากาพย์5เครื่องในของเดือนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเจ้านี้ด้วยครับ Motorola Define Mini รุ่นเล็กเชียวนะครับของ Moto จะมีอะไรดีบ้างมาติดตามกันเลยครับ Moto Define Mini เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่มที่ราคาถูกนะครับเพราะว่าค่าตัวของมันเพียง 6,900 บาทแต่สิ่งที่ให้มานะครับก็คือว่าอย่างคุณสมบัติที่ถ้าดูรีวิวอ่านรีวิวกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างเครื่องนั้นค่อนข้างจะบึกบึนนะครับแต่ส่วนนี้นี่ก็พอดีแต่ว่าผมพยายามปิดมาแล้วมันก็ปิดได้เท่านี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของมันมีความสามารถในการกันน้ำได้นะครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ต่างนะครับจุดแรกนะครับก็คือ UI ก็คือเป็น UI แบบ Moto Blur อยู่แต่ถูกลดทอนฟีเจอร์ลงไปพอสมควรเลยนะครับก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นปุ่มต่างๆที่กดก็คือเราจะสามารถกดเข้ากล้องนะครับหรือกดเข้าไปที่เมนูต่างๆนี้ในหน้าของแอปเนี่ยก็คือจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดของทาง Google Play นะครับแล้วก็ All App หรือจะดูว่าเราจะไปที่หน้าไหนก็ได้แอปที่เปิดบ่อยหรือแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับข้างหน้าก็จะเป็นปุ่มแบบปกติมาตรฐานของ Moto นะครับ OS ที่บูทของตัวนี้ก็คือเป็น Gingerbread นะครับสิ่งที่ Moto ให้มานั้นก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแม้กระทั่งว่าBattery Manager ก็ยังมีนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้นะครับจะเซฟสุดหรือจะกินสุดก็ได้สำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็เยอะครับ 1,650 มิลลิแอมป์แดชบอร์ดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของเครื่องนี้นะครับก็คือมันสามารถบอกว่าให้เราวิ่งออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็บอกว่าเราอยู่ตรงไหนฟังเพลงอะไรอยู่อากาศที่เราวิ่งไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งการสั่งงานของแคมเมร่าสั่งงานฉุกเฉินหรือการเพิ่มทัชอะไรพวกเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ผมค่อนข้างจะชอบแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกนั้นจะมีโมโตนะครับโมโตบักลาวนะครับก็คือเราตัวรัชก็คือจะเป็นพวกโปรแกรมต่างๆครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเครื่อง Motorola ได้นอกจากนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีของ DNA นะครับ Media Surf ก็คือเราสามารถต่อ Media Surf เข้ากับอุปกรณ์ในบ้านเราได้นะครับถือว่าลูกเล่นก็ให้มาครบมี SD Backup ซึ่งเครื่องก่อนๆนั้นไม่เคยมีเลยแต่ว่า Motorola เครื่องนี้ก็ให้มานะครับสำหรับคะแนนควอนแลนหรือการทดสอบคะแนนเนี่ยคงเห็นในส่วนของ performance ไปแล้วผมก็จะไม่เล่าให้ฟังเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นประหยัดเรามาดูที่เรื่องกล้องกันดีกว่าเลยนะครับกล้องนั้นก็คือข้างหน้าจะเป็นกล้องแบบ 300,000 นะครับ PTA กล้องหลัง 3,000,000 พิกเซลนะครับลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆก็คือสามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถซูมได้แปลกใจอยู่เรื่องนึงคือการชัตเตอร์คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเข้าปึ๊บกดโฟกัสแล้วก็กดกล้องเป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ไม่มีฟีเจอร์อะไรเด่นมากกว่านั้นการถ่ายวิดีโอนั้นสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดเพียงแค่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ที่640คูณ480นะครับก็คือ VGA นั่นเองนะครับโอเคครับก็ฟีเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Motorola ของ Define Mini นอกนั้นจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งของตัวเครื่องนะครับซึ่งฝาหลังนี้ค่อนข้างจะแกะยากพิเศษจะต้องแกะที่มุมนี้ออกนะครับโดยที่ต้องปลดสวิตช์อย่างนี้ก็ค่อยแกะออกแบตเตอรี่เราให้ทำไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่มองรุ่นประหยัดอยู่ก็ลองดูก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเช่นไฟฉายหน้าต่างประเทศที่4แล้วก็มีเข็มทิศอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีเข็มทิศด้วย
ฟีเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับว่า DeFi Mini เนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับก็คือจากที่ได้เล่นมาพบว่าความทนทานของแบตเตอรี่นั้นเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับมือถือรุ่นเล็กระดับนี้นะครับแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างจะไม่ถึงกับลื่นอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปสามารถใช้งานได้ดีเล่นเกมก็เล่นได้นะครับก็ผมลองโหลดเกมเช่น Angry Birds มาเล่นก็ถือว่าลื่นปลื้มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาครบเพลงก็โอเคครับเพราะแต่ว่าบางทีผมก็ว่าเพลงมันลูกเล่นน้อยไปหน่อยนะครับเพราะบางทีก็อยากจะให้ลูกเล่นมันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับก่อนที่จะจบแล้วก็คือเปิดเพลงนิดนึงให้ลองฟังดูนะครับคุณค่าของเพลงนั้นก็คือจะออกมาด้านหลังของลำโพงตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้ก็สำหรับรุ่นเล็กนั้นเรายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือถ้าใครติดตามทางแฟนเพจของ itcoolgang.com นะครับก็จะรู้ว่ามีเจ้าตัวเล็กสุดท้องของ HTC นะครับอย่าง HTC ไม่บอกรุ่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันคุณก็ได้ชมรีวิวตัวนั้นจิตแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเรื่องแบตเตอรี่แต่ว่าข้อเสียก็อยากให้มีอะไรใหม่ๆมาอยู่ในเครื่องบ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า Motorola เครื่องรุ่นใหม่ๆมันเยอะมันใหม่เยอะไปหน่อยนะครับก็ฝากเป็นการบ้านทางโมโตด้วยกันสำหรับรีวิววันนี้ก็จบลงแต่ที่เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ